Thailand, one of the favorite tourist destinations in the world, is an emerging economy. Although Thailand is a newly industrialized, export-dependent country, 49% of its workforce is still employed in agriculture. Here, between two harvests, it is customary for farmers to turn to crafts for extra income. In 2001, the Thai government introduced the One Tambon, One Product concept, OTOP, into the craft industry. OTOP helped boost exports, but in the last few years, it lost momentum and the market's interest as the villagers started copying each other's products. Thailand has now decided to brand three handicraft products and use intellectual property tools with the assistance of the World Intellectual Property Organization, WIPO, to boost creativity and competitiveness of these Thai products on the global market. องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยนะครับมองเห็นว่าถ้าเราสามารถในสภาวะการแข่งขันมากๆปัจจุบันนี้ทั้งโลกเนี่ยนะครับกับการที่มีสินค้าลอกเลียนแบบเยอะแยะเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถสร้างตราสัญลักษณ์หรือความระลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนผลิตที่ไหนใช้วัตถุดิบอย่างไรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรมีภูมิปัญญาของบุคคลต่างๆนะครับหรือว่าโลคอลวิสตอมต่างๆเข้ามาเนี่ยนี่แหละครับจะทำให้เกิดความยั่งยืนของสินค้านั้นๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคงไม่ได้มองถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความร่ำรวยแต่เป็นการที่จะอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัตถุดิบในพื้นที่เข้ามาLocal know-how and local materials make products unique. The textiles of Mae Gem are one such example. In Ban Rai, a village of 200 households, weaving has been a way of life from times immemorial. Inspired by nature and religious beliefs, the women create Tien Chok sarongs to honor their elders and even prepare for the afterlife. Here, a woman weaves at least one fabric in her lifetime.Bearing witness on her generation's culture so that she can pass it on. Kun Kae Sorn, born and raised in Mae Gem, heads the Tien Chok Weaving Cooperative, which was created to bolster the tradition. She is the interface between the weavers and the cooperative. ช่างทอผ้าก็มีเยอะก็เลยคุยกันว่าเอางี้ไหมถ้าเรารวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็กำหนดราคาเองตอนนั้นก็มีการรวมหุ้นกันนะแล้วพอเรารวมหุ้นกันทางเทศบาลเขาก็เห็นว่าเราทำจริงๆเขาก็ให้งบสนับสนุนเราจะซื้อวัตถุดิบชาวบ้านก็มาเอาฝ้ายเอาวัตถุดิบไปทอเสร็จแล้วก็มาส่งแล้วก็เราก็จะจ่ายเป็นค่าแรงที่เราก็คือค่าแรงเป็นเงินสดให้สมาชิกเดือนหนึ่งถ้าทำทุกวันก็ประมาณ2ผืนต่อเดือนแต่ถ้ามันมาได้ทำกับเป็นเดือนแล้วจะได้ผืน For now, the Mae Gem textiles are only sold at the cooperative. Sometimes middlemen buy the fabrics in bulk and cut down the prices. The weavers, however, have no bargaining power and often have to cater to the buyer's requests on colors and patterns. สีแดงสีเหลืองเอกลักษณ์เลยจะไม่หนีสองสีนี้ถ้าเมื่อใดหนีสองสีนี้คือตามใจลูกค้าตามใจผู้สั่งแต่ผู้ทอจะบอกว่าไม่ทอไม่มีความสุข Then in 2004 the group applied for a geographical indication for the Tien Chok textile WIPO's branding project helped the Mae Gem weavers understand the community's intellectual property as well as the economic value of their local craftเราจะต้องใช้แบรนดิ้งจากตัวที่เขามีอยู่แล้วก็คือตัวที่ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตรงนี้ว่าตีนจกแม่แจ่มต่างจากผ้าสิ้นทั่วๆไปอย่างไรแล้วเอาสตอรี่เอาเรื่องราวของตำนานว่าลวดลายทั้งหมดที่มีอยู่16ลาย18ลายเนี่ยมันมีตำนานความเป็นมายังไงความประณีตระยะเวลาฝีมือที่อยู่ในผ้าแต่ละผืนนั่นคือมูลค่าคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสร้างความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกันที่มีอยู่ในท้องตลาด To
Today, the Mae Jam Tin Chok Weaving Cooperative is hoping that the younger generation will take pride in conserving and continuing this local know-how. เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมมัธยมในแม่แจ่มตอนนี้เริ่มทอผ้าจะมีตัวกี่ที่ทอผ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้าเนี่ยอยู่ตามบ้านอยู่ตามโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็สนับสนุนส่งเสริมมันป.3 ป.4 เนี่ยจกผ้าแล้วนะครับของแม่แจ่มจกผ้าใส่ไปโรงเรียนเองวันละอาทิตย์ละครั้งเพื่อนเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ต่อไปแต่ถ้าจะยึดเป็นอาชีพแน่นอนมันก็ต้องมีมูลค่าทางธุรกิจเพียงพอนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันที่จะเป็นผลกระทบจากโครงการนี้นะครับLampoon in northern Thailand. This is home to the Papakayo Hill tribe and the Thai Lu and their 1,300-year-old handicraft of silk brocade weaving, Yok Dok. In the old days, this cloth was so precious that the weavers enjoyed the patronage of the ruling classes who made sure that the supply didn't dry up.ผ้าใหม่สมัยก่อนถ้าทอลวดลายยี่เนี่ยคนธรรมดาจะแบบมีสิทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในคุ้มต่อคนในคุ้มก็จะมีบรรณักสมัยแต่ก่อนคนต้องการจะซื้อผ้าใหม่ยกดอกละปูเนี่ยต้องรอเป็น2ปีพุ่นนะเจ้าถึงจะได้ผ้าที่งดงามแต่บัดเดียวเนี่ยเราพยายามจะให้มีคนจำนวนมากขึ้นและทำเป็นการค้าก็จะไปสอนคนที่เปิ้นหวังว่าอย่างก็พยายามจะหารายได้พิเศษอยู่ในบ้านต่อผ้าแล้วทีนี้เนี่ยก็คือคนที่ออกลูกลายเนี่ยเอาไปจำหน่ายก็เป็นธุรกิจขึ้นมา Most of the weavers are farmers from Tung Hua Chang working from home or in groups. Yok Dok weaving is a complicated process. Each step needs concentration, perseverance and attention to detail. Although ancient royal textiles inspire most of the patterns, the weavers are now creating new ones, making the brocades popular with people looking for rich fabrics.And traditional designs. In 2007, Lampoon silk brocade was registered as a GI by the Lampoon Provincial Administration. ครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราต้องการที่จะรักษาภูมิปัญญาของเราเพื่อจะสืบทอดภูมิปัญญาที่มันมีคุณค่าอย่างยิ่งไว้ในส่วนหนึ่งที่เรามองว่าถ้าภูมิปัญญาตัวนี้ได้รับการปกป้องจุดแข็งเรื่องของตลาดมันจะตามมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเนี่ยเขาก็ยอมที่จะจ่ายในมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าปกติเราเลยมองว่าภูมิปัญญามาก่อนไม่ได้มองเรื่องการตลาดมาก่อนนะฮะไอ้คำว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นอกจากจะควบคุมแล้วก็คุ้มครองคนที่ใช้ชื่อนี้แล้วเนี่ยเฮายังจะมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตเตยนะเจ้าเพราะว่านอกจากที่จะออกมาเป็นผ้าแล้วเนี่ยในส่วนของอันแท็กที่ติดในของ GI นั่นนะเจ้ามันก็จะมีหมายเลขติดไว้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นผ้าผืนที่เท่าใดซึ่งในแต่ละความหมายของตัวเลขที่เรียงอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ผลิตคือใครผลิตปีไหนวันที่เท่าใดแล้วทีนี้เนี่ยผ้าชนิดนั้นเป็นผ้าชนิดไหนแล้วก็ลวดลายอันหยัง Every step of the process from dyeing the silk threads to threading and weaving is controlled by the GI registration of the Lampoon Yok Dok Textile.In case of a flaw in the cloth, the buyer can trace the weaver and send it back for repair or order a specific design. งานเหล่านี้ฝีมือเหล่านี้อยู่กับผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่คนที่อายุกลางๆ40-45เนี่ยมีอยู่จำนวนหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนทอผ้าเนี่ยเราพบว่าเหลืออยู่จำนวนไม่เยอะแล้วนะครับคนเหล่านี้นี่ทอผ้ามาบางคนเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยยังสาวจนปัจจุบันเนี่ย80กว่าก็ยังทอผ้าอยู่เพราะความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมYok Dok is a skill that needs long years of training, but is sold at much less than its real worth. Today, the younger generation is increasingly flocking to the capital in search of better paying jobs than weaving. โครงการแบรนดิ้งก็เลยหวังว่าถ้าเราสามารถยกระดับมูลค่าของสินค้าขึ้นมาได้ในระดับที่เขาพอจะเลี้ยงตัวเองได้นั่นคือหมายถึงว่าการเข้ามาของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดธุรกิจนี้มรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ย่อมจะมีความเป็นไปได้ Cultural heritage yes but also catering to the modern lifestyle of the customers without destroying the traditional artistic value of the Lampoon Yok Dok weaving this is the biggest challenge facing the new generation of craftsmenThank you.
These are the central plains of Thailand, the rice bowl of the world's biggest rice exporter. Although the number of farmers has declined due to modernization, Bang Chao Chao has stuck to traditional rice farming and culture. Many traditions here are inspired by water, the source of food and agriculture. But rice is not the only product coming out of Bang Chao Chao. Bamboo weaving has been an ancestral craft. The artisans produce highly detailed, close-knit handicrafts in the water flow pattern with very small bamboo stripes. Today, community enterprises have developed in the region, and the basket weavers cater to modern customers in both domestic and international markets. เราเริ่มทำจากสามไม้ไผ่มานานแล้วเช่นกระบุงกระจาดตะกร้าซึ่งเป็นเครื่องใช้ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2535เราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเครื่องใช้ให้มาเป็นกระเป๋าถือมีการย้อมสีสันแล้วก็มีการออกจำหน่ายและมีพ่อค้าคนกลางจากกรุงเทพให้ความสนใจมีการสั่งออเดอร์แต่ของเรามีปัญหาเรื่องรูปแบบขนาดซึ่งลูกค้าได้สั่งมาแต่เวลาทำแล้วมันจะมีปัญหาด้วยการที่ไซส์ส่วนมันจะไม่เท่ากันเราก็เลยทำเป็นรองหรือพิมพ์ให้กับช่างสานโดยเฉพาะถ้าเรามีพิมพ์แล้วเนี่ยเวลาสานเนี่ยมันจะสานได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการส่วนเครื่องใช้กระจาดกระบุงเราก็ยังคงทำอยู่เพราะงานเครื่องใช้เนี่ยเราจะเอาไว้ให้สำหรับผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถทำงานละเอียดได้ The elderly have a hard time producing detailed, intricate designsAnd the younger generation prefers the city lights. But this is not the only problem plaguing the weavers. นอกจากนี้เรายังมีการส่งออกไปเมืองนอกแต่บางครั้งก็ไม่แน่นอนบางทีก็มีการกดราคาเราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้ากับราคาที่ลูกค้าต้องการแล้วบางครั้งเราก็จะมีปัญหาเรื่องสีโดยเมื่อก่อนเราจะย้อมโดยสีโดยมีการลมฟันแต่ณปัจจุบันลูกค้าบางครั้งก็ต้องการสินค้าโดยเร็วต้องการสีสันที่มีสีลวดลายเราก็เลยเปลี่ยนแปลงว่าเราก็มาใช้สีเคมีโดยการย้อมเพราะว่าสีเคมีสามารถควบคุมสีได้โครงการที่ไวโป้ให้การสนับสนุนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้นจากเดิมนะคะเราอาศัยกระบวนการออกแบบเนี่ยในการสร้างแล้วก็ขับเน้นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมจักสานบางเจ้าฉ่าให้มันชัดเจนขึ้นจนกระทั่งสามารถกลายเป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์บางเจ้าฉ่ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดได้เพราะว่าเราเชื่อว่ากระบวนการเช่นนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการโดนต่อรองราคาที่ผู้ผลิตชาวบางเจ้าฉ่าเนี่ยประสบอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้เนี่ยยังจะทำให้ช่างเนี่ยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนแล้วก็มีความพยายามที่จะผลักดันทำงานอันเกิดจากภูมิปัญญาเนี่ยต่อไปเรื่อยๆในอนาคต To attract customers, new products, new designs have been created as a result of an innovative partnership between the community and one of Thailand's leading universities. แรงบันดาลใจในการออกแบบของพวกเราครับมาจากกระบุงกระจาดสำหรับใส่เมล็ดข้าวของชาวบ้านในอดีตครับที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายเรานำรูปทรงดั้งเดิมเนี่ยมาปรับประยุกต์ทั้งเรื่องสัดส่วนสีสันแล้วก็รวมถึงการใส่ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆครับที่เหมาะกับชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นแต่สิ่งที่เรายังคงรักษาไว้อยู่ก็คือเทคนิคทางหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของชาวบางเจ้าฉ่าครับนอกจากการที่เรานำนักศึกษาออกแบบจำนวนหนึ่งเนี่ยไปร่วมงานกับช่างฝีมือชาวบางเจ้าฉ่าแล้วนะคะเราก็นำนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปทำงานออกแบบร่วมกับเยาวชนของชุมชนบางเจ้าฉ่าด้วยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะจุดประกายให้กับเยาวชนของบางเจ้าฉ่าเนี่ยคิดอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยตัวของพวกเขาเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนหลายแห่งในบางเจ้าฉ่าได้สอนพื้นฐานด้านการจักสานแบบดั้งเดิมให้กับนักเรียนอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักในคุณค่าแล้วก็ความภาคภูมิใจในหัตถกรรมจักสานนี้นะคะในกลุ่มของเยาวชนทีนี้สำหรับกิจกรรมที่มจท.เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือเราเน้นที่การกระตุ้นให้เกิดการกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสานแล้วเราก็เน้นที่การร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะระหว่างคนสองวัยคือนักออกแบบที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เยาวชนบางเจ้าฉ่าซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.5ของโรงเรียนวัดยางทองโรงเรียนหนึ่งในชุมชนบางเจ้าฉ่าค่ะในกิจกรรมส่วนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในชุมชนนะคะนั่นก็คือว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะลงตัวไปกับวิถีชีวิตแล้วก็บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นหลัก The first phase of the project resulted in new products such as woven sunglasses in a trendy style favored by teenagers or tote bags in different shapes and sizes. But Thai products copy each other and consumers find it hard to trace the origins. Branding through the WIPO project will help highlight and reveal to the buyer the unique qualities and know-how of the Bang Chow Chow craftsman.ต้องมองว่าในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าณวันนี้ในโลกเนี่ยสินค้าในแต่ละท้องที่มันอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างที่มันเป็นยูนิคมันคืออะไรก็คือประวัติศาสตร์เรื่องราวหรือความเป็นมานะครับงั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่เรามองว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าได้ The WIPO project seeks to do just that increase the value of the products through appropriate branding and support the business development of selected communities closely identified with unique products and their origin